วัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับขั้นตอนการลุ้นโชคกับ Eagle of No 1. กดไลค์เพจ 2. กดติดตาม 3. กดชมวิดีโอกดติดตามหรือ Subscribe Channel Eagle of No ใน YouTube หรือจะเป็น Car of No Look Good Home of No ซึ่ง Channel ดังต่อไปนี้จะมีคลิปใหม่มาให้คุณชมได้ทุกวันครับเลือกวิดีโอที่คุณชอบแล้วกดแชร์ไปที่ Facebookใส่ Hashtag EOK แจกทองตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วโพสต์ไปที่หน้าวอลของคุณแล้วเข้าเพจ Eagle of No กดส่งข้อความส่งรูปแคปหน้าจอของโพสต์ที่คุณแชร์เข้ามาในกล่องข้อความของเพจ Eagle of Noก่อนเวลา 12:00 น.ของทุกวันศุกร์ยิ่งแชร์มากยิ่งมีสิทธิ์มากแล้วมาลุ้นทองกันในไลฟ์สดของ Eagle of No ทุกวันศุกร์เวลา 1:00 น.ครับเปิดอาถรรพ์คุ้มทรัพย์วัดกุฎีดาวพระองค์เจ้าพิรพงษ์พานุเดชเผชิญผีปู่โสมเฝ้าทรัพย์พระองค์เจ้าพิรพงษ์พานุเดชหรือเรียกพระนามโดยทั่วไปว่าพระองค์เจ้าพีระมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะเป็นเชื้อพระวงศ์คนไทยพระองค์แรกที่เข้าแข่งขันรถจะได้รับรางวัลชนะเลิศกลางปีพระองค์เจ้าพีระมีชื่อเรื่องทูตผีปีศาจว่ามีจริงๆทรงเห็นเป็นเรื่องเลวร้ายไร้สาระไม่ควรเชื่อถือหรือนำมาสนพระทัยและแล้วพระองค์เจ้าพีระก็ทรงเผชิญอำนาจลี้ลับด้วยพระเองจนต้องยอมรับอย่างไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังถูกทูตผีวิญญาณสาปแช่งให้เกิดวิบัติซึ่งต่อมาก็เป็นไปตามคำสาปแช่งเช่นนั้นจริงๆเรื่องราวที่พระองค์เจ้าพีระเผชิญกับทูตผีวิญญาณที่เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์จะเป็นเช่นไรขอเชิญติดตามได้ดังนี้ใต้แผ่นดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวันนี้เชื่อไหมว่ายังมีทรัพย์สมบัติอันมีค่าถูกฝังจมอยู่ใต้ดินมากมายมหาศาลเกินกว่าจะประมาณค่าได้พอก่อนกรุงศรีอยุธยาจะถูกพม่าข้าศึกบุกกระหน่ำจนกรุงแตกสูญสิ้นอิสรภาพเสียเมืองแก่พม่าชาวพระนครศรีอยุธยาต่างมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยกันเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากห่วงเวลานั้นเป็นยุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยาราชธานีกำลังเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดเป็นพระมหานครที่มั่งคั่งและงดงามวิจิตรการตากรุงศรีอยุธยาถูกพม่าล้อมเมืองเอาไว้และยังไม่รู้ชะตากรรมต่อไปชาวกรุงศรีอยุธยาจึงต้องหาทางซุกซ่อนทรัพย์สมบัติอันมีค่าของตนไว้เพื่อให้พ้นจากเงื้อมมือของข้าศึกศัตรูคือการฝังดินเอาไว้ในที่รับไม่ให้ใครรู้ดังนั้นลองคิดดูเถอะว่าชาวกรุงศรีอยุธยาจะมีทรัพย์สมบัติฝังไว้ใต้ดินจำนวนเท่าไหร่โดยเฉพาะพวกพ่อค้าวานิชอำมาตย์เสนาบดีที่ร่ำรวยและเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายย่อมจะแสวงหาสถานที่เร้นลับเพื่อฝังทรัพย์สมบัติอันใดแก่แหวนเงินทองไว้ดังกล่าวโดยหวังว่าเมื่อสงครามเสร็จสิ้นลงแล้วก็จะหวนกลับไปขุดขึ้นมาใหม่แต่เมื่อสงครามยุติลงชัยชนะเป็นของพม่าผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากคือรอดชีวิตก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยจนหมดเมืองเจ้าของทรัพย์ที่นำไปฝังดินไว้ถ้าไม่ตายในเงื้อมือของทหารพม่าก็ตายในระหว่างทางพวกที่ถูกต้อนไปถึงเมืองพม่าแล้วโอกาสจะกลับมาสู่แผ่นดินไทยย่อมหมดสิ้นไปสมบัติที่ฝังไว้จึงถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้ดินโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้ผู้ที่ฝังทรัพย์สมบัติไว้บางรายได้ทำลายแทงบ่งชี้จุด
หรือตำแหน่งสถานที่ฝังสมบัติเอาไว้เพื่อกันลืมหรือเพื่อมอบหมายลายแทงให้แก่ลูกหลานเพื่อมาขุดเอาไปในภายหลังส่วนมากลายแทงชี้ซุกขุมทรัพย์จะเขียนไว้เป็นปริศนาอยากการตีความเพื่อป้องกันเวลาลายแทงตกไปอยู่ในมือผู้อื่นซึ่งมีชายลูกหลานญาติของตนผู้ที่ได้ลายแทงก็จะตีความปริศนาไม่ถูกไม่สามารถไปขุดเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นได้เว้นแต่บุคคลเจ้าของทรัพย์เฉลยข้อความอันเป็นปริศนาไว้แล้วเท่านั้นพระองค์เจ้าพีระทรงได้ลายแทงคุมทรัพย์ที่ฝังสมบัติล้ำค่าในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระภิกษุรูปนั้นจำได้จำพรรษาอยู่ในเขตอารามแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีท่านเล่าที่มาของลายแทงชิ้นนี้ว่าได้มาโดยบังเอิญโดยไปพบซุกซ่อนอยู่บนเพดานในกุฏิของท่านจึงได้นำมามอบให้แก่พระองค์เจ้าพีระซึ่งพระองค์ท่านก็ได้มอบถวายปัจจัยตอบแทนให้ไปจำนวนหนึ่งลายแทงดังกล่าวเป็นสมุดขอมแบบโบราณเก่าแก่มากด้านหนึ่งในกระดาษขอมนั้นมีอักษรไทยโบราณเขียนด้วยรงแต่ตัวอักษรได้ซีดจางเป็นสีขาวไปจนหมดอีกด้านหนึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้มีอักษรไทยโบราณเขียนไว้ด้วยหมึกสีดำด้านที่เป็นผ้าเยื่อไม้มีรอยวาดแสดงที่ตั้งของโบสถ์และเจดีย์วัดกุฎีดาวและมีเครื่องหมายเป็นปริศนาบอกตำแหน่งคุมทรัพย์ที่ฝังเอาไว้ถึง16จุดรอบๆโบสถ์คิดเป็นมูลค่าสูงหลายโกกิล้านและในด้านซึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้ที่ระบุลายแทงคุมทรัพย์นั่นเองก็มีปรากฏคำสาปแช่งเขียนกำกับเอาไว้ด้วยในสมุดขอนลายแทงฉบับนี้ยังมีปริศนาบอกที่ซ่อนคุมทรัพย์ต่างๆภายในเขตพระนครศรีอยุธยาอีก303แห่งหากขุดค้นนำเอาคุมทรัพย์ทั้งหมดมาได้ครบเห็นที่ราคาของคุมทรัพย์ทั้งหมดคงจะหาค่าประเมินมิได้เป็นแน่แท้หลังจากพระองค์เจ้าพีระทรงได้สมุดขอนฉบับนี้มาท่านก็ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดโดยอาศัยผู้รู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางอักษรไทยโบราณจึงรู้แน่ชัดว่าที่นาโบสถ์ร้างวัดกุฎีดาวลึกลงไปใต้ดินเป็นที่ฝังคุมทรัพย์ของพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างเอาไว้สำหรับบรรจุมหาสมบัติอันล้ำค่าเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของพระมเหสีที่ทรงรักใครมากที่สุดดังนั้นย่อมไม่ต้องสงสัยเลยว่าขุมทรัพย์แห่งนี้จะมีค่ามากมายมหาศาลเพียงใดพระองค์เจ้าพีระจึงทรงตัดสินพระทัยเปิดฉากขุดค้นหาขุมทรัพย์อันล้ำค่าแห่งนี้ที่หน้าโบสถ์ร้างวัดกุฎีดาวก่อนแห่งอื่นก่อนจะลงมือขุดค้นหานั้นพระองค์เจ้าพีระทรงดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างโดยขออนุญาตไปทางกรมศิลปากรเพื่อขุดหาสมบัติโบราณและมีข้อตกลงเป็นสาระสำคัญว่าหากขุดพบมหาสมบัติโบราณได้จริงจะมอบให้แก่รัฐ 90% ส่วนอีก 10% เป็นของพระองค์เมื่อกรมศิลปากรตกลงตามข้อเสนอนั้นพระองค์ทรงดำเนินงานในส่วนที่2ทันทีโดยสั่งเครื่องมือค้นหาแหล่งแร่ใต้ดินที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นคือเครื่องไมน์ดีเทคเตอร์เครื่องมืออุปกรณ์นี้สามารถบอกได้ว่าลึกลงไปใต้ดิน20เมตรมีแหล่งแร่อะไรบ้างเช่นแร่เงินแร่ทองและวัตถุโลหะอื่นๆได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งสามารถบอกได้อีกด้วยว่าแหล่งแร่ดังกล่าวมีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่โดยจะมีเสียงดังหลายระดับเช่นถ้าพบแร่มีปริมาณน้อยก็จะดังน้อยถ้าหากพบแร่มีปริมาณมากก็จะดังมากหรือจากเตรียมงานพร้อมแล้วพระองค์เจ้าพีระและคณะขุดหาสมบัติซึ่งประกอบด้วยหม่อมสาลีพระชายามอรอแฮริสันและพระสหายลูกครึ่งอีกคนหนึ่งพร้อมด้วยคนงานขุดดินอีก15คนก็ออกเดินทางไปวัดกุฎีดาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในกลางเดือนธันวาคมพุทธศักราช2503เพื่อเริ่มต้นขุดหาสมบัติก่อนที่จะเริ่มต้นขุดหาสมบัติใต้ดินมีผู้รู้แนะนำพระองค์ให้ทรงทำพิธีบวงสรวงเช่นไหว้ต่อทูตผีปีศาจหรือวิญญาณที่เฝ้าสมบัตินั้นเพื่อขอขมาที่ล่วงเกินแต่พระองค์ท่านไม่เชื่อว่าทูตผีปีศาจหรือวิญญาณมีอยู่จริงจึงมิได้สนพระทัยและไม่ได้ทำอะไรเลยขณะขุดค้นหาสมบัติได้ไปตั้งแคมป์หรือที่พักชั่วคราวอยู่ที่วัดกุฎีดาวซึ่งเป็นวัดร้าง
แฮริสันและสหายลูกครึ่งพักที่แคมป์เพื่อควบคุมคนงานไม่ให้มีการแอบขโมยลักขุดส่วนพระองค์เจ้าพิวระและหม่อมสารีพระชายาเสด็จเช้าไปเย็นกลับโดยยานพาหนะรถยนต์ส่วนพระองค์ทุกวันวันแรกที่ดำเนินการขุดค้นหาสมบัติใต้ดินคณะของพระองค์เจ้าได้ใช้เครื่องมือค้นหาหมายดีเทคเตอร์ตรวจหาไปรอบๆบริเวณโบสถ์ก็ปรากฏพบว่าเครื่องมืออันทันสมัยนี้ระบุอย่างแน่ชัดว่าที่หน้าโบสถ์มีทองคำถูกฝังอยู่เป็นจำนวนมากการขุดจึงเริ่มต้นทันทีด้วยความคึกคักคนงาน15คนพร้อมด้วยอุปกรณ์การขุดประเภทจอบเสียมระดมเปิดหน้าดินและเจาะลึกลงไปเรื่อยๆพอขุดลงไปได้6-7 ฟุตแทนที่จะพบโอ่งไหใส่ทองคำหรือเครื่องประดับรำคากับพบกระเบื้องโบราณลวดลายสวยงามทับถมซับซ้อนกันอยู่เป็นจำนวนมากต้องโกยเอากระเบื้องไม่มีราคาเหล่านั้นขึ้นมาเสียเวลาไปมากจนกระทั่งเวลาล่วงเข้าสู่ตอนเย็นจึงต้องหยุดพักเอาแรงไว้แต่เพียงเท่านี้คืนนั้นพระองค์เจ้าพิวระและพระชายาก็เสด็จกลับกรุงเทพโดยรถยนต์ส่วนพระองค์โดยประทับอยู่วังเลขที่32ซอยสุพางถนนสุขุมวิทอำเภอพระโขนงกรุงเทพมหานครพระองค์เจ้าพิวระตัดเล่าว่าพอกลับมาคืนวันนั้นตอนดึกประมาณ24นาฬิกาปรากฏมีเสียงคล้ายคนขุดดินดังชึกชึกชึกอยู่ที่ใต้พื้นดินตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงหนูวิ่งไล่กันแต่พอฟังไปกลายเป็นเสียงคนขุดดินจึงนึกว่าคงเป็นขโมยมาขโมยดินพอเพิ่งขุดสระน้ำเอาไว้ใหม่ๆจึงถือปืนเดินออกมาดูแต่ไม่เห็นมีอะไรจึงกลับเข้ามานอนใหม่ก็ได้ยินเสียงขุดดินอีกพระองค์เจ้าพิวระสงสัยว่าเป็นอะไรกันแน่จึงถือปืนเดินออกไปใหม่เดินตามเสียงนั้นไปรอบๆบ้านโดยมีเสียงประหลาดนั้นยังคงดังอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดังตรงโน้นทีเดี๋ยวดังตรงนี้ทีย้ายที่ไปเรื่อยๆเดินตามไปตรงที่เกิดเสียงก็ย้ายหนีไปขุดดังตรงที่อื่นอีกหากเป็นคนทั่วไปก็คงจับไขหัวโกนไปแล้วแต่พระองค์เจ้าพิวระไม่ทรงเชื่อเรื่องผีท่านเดินตามเสียงประหลาดอย่างไม่หวั่นกลัวอะไรเมื่อหาสาเหตุไม่พบว่าเสียงที่ได้ยินมีที่มาอย่างไรพระองค์เจ้าพิวระจึงเสด็จกลับเข้าไปที่บรรทมต่อและเสียงขุดดินก็ตามมาดังที่นอกห้องบรรทมเหนือพระเศียรกระทั่งรุ่งเช้าตอนเช้าพระองค์เจ้าพิวระเสด็จไปดูตรงจุดที่เกิดเสียงประหลาดปรากฏว่าไม่มีร่องรอยผิดปกติอะไรไม่มีสิ่งใดสูญหายแม้แต่ดินก้อนเดียวแต่พระองค์ตัดเล่าว่าเขามาอารวาเต็มที่ตามมาถึงบ้านเขาคงมาทวงเราเพราะเราไม่ได้ไปแสดงความเคารพหรือขอขมาเขาเสียก่อนขุดตอนนั้นฉันไม่เชื่อเรื่องผีจึงไม่ได้ทำพิธีทางไสยศาสตร์ทั้งที่วันนั้นก็มีคนทักท้วงว่าควรจะทำเรื่องนี้พระองค์เจ้าพิวระได้ตัดเล่าให้พญาติพระวงศ์และพระสหายตลอดจนชาวบ้านที่มารับจ้างช่วยขุดหาขุมทรัพย์ฝังซึ่งทุกคนที่รับรู้เรื่องนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเป็นผีปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาแสดงตัวปรากฏให้เห็นเตือนให้ยับยั้งการขุดหาขุมทรัพย์ซึ่งไม่ใช่ของตนเองและทุกคนต่างขอร้องให้พระองค์ส่งล้มเลิกการขุดหาขุมทรัพย์ในคราครั้งนี้เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้แต่พระองค์และพระสหายไม่ยอมเลิกล้มโครงการตรัสสั่งให้ดำเนินการขุดต่อไปวันรุ่งขึ้นพระองค์เจ้าพิวระได้ใช้เครื่องไมค์ดีเทคเตอร์ตรวจสอบดูอีกครั้งที่หลุมซึ่งขุดค้างไว้ปรากฏว่าเครื่องส่งเสียงแสดงว่ามีทองคำอยู่ใต้ดินบริเวณนั้นเป็นจำนวนมากเช่นเดิมจึงให้คนงานขุดต่อที่หลุมเดิมขุดลงไปโดยขยายปากหลุมให้กว้างและโกยดินที่ขึ้นมามากมายพบแต่หม้อดินโบราณใบเล็กๆใส่กระดูกคนเอาไว้ใบหนึ่งนอกนั้นไม่พบอะไรเลยวันต่อมาการขุดดำเนินการต่อไปอีกวันนี้ได้พระพุทธรูปองค์เล็กๆ2องค์ไม่พบทรัพย์สมบัติสิ่งใดสิ่งทั้งสิ้นทั้งที่เครื่องตรวจสอบแร่ธาตุระบุว่ามีทองคำอยู่ใต้ดินบริเวณนั้นมากมายและหลุมที่ขุดก็ลึกลงไปมากแล้ววันต่อๆมาก็ยังขุดต่อไปอีกกระทั่งถึงเย็นวันหนึ่งเวลาประมาณ17นาฬิกาขนาดพระองค์เจ้าพิวระได้ส่งวางเครื่องไมค์ดีเทคเตอร์ซึ่งทรงถือมาเป็นเวลานานลงแล้วเงยพระพักขึ้นกระทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ่งเดินออกมาจากทางหลังโบสถ์ชายคนนั้นรูปร่างสูงใหญ่กำยำรำสันผิดมนุษย์แต่งตัวแบบนักรบไทยโบราณสวมเสื้อแขนกระบอกกางเกงขารีบๆสั้นๆสีน้ำเงินเข้มทั้งชุด
มีแขนใหญ่และลำคอใหญ่พระองค์เจ้าพิวระตัดอุทานออกมาว่าผีนี่นาที่พระองค์ตัดเช่นนั้นเพราะชายคนดังกล่าวปาดจากศีรษะพระองค์เจ้าพิวระตัดถามพระชายาและพระสหายทั้งสองว่าเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าหม่อมสาลีและพระสหายตอบว่าไม่เห็นมีอะไรพระองค์ตัดเล่าต่อไปว่าฉันเห็นแล้วฉันไม่ตกใจความที่อยากรู้ว่าเป็นอะไรจึงวิ่งตามผีไปจนถึงพุ่มไม้ที่ผีหายซึ่งอยู่ห่างจากโบสถ์ประมาณ100เมตรก็ได้พบว่าพุ่มไม้ที่เห็นไกลๆว่าเป็นต้นไม้เล็กๆนั้นแท้จริงแล้วเป็นไม้ขนาดใหญ่ทีเดียวแต่ขึ้นอยู่ในแอ่งข้างล่างจึงมองเห็นเป็นพุ่มไปพระองค์เจ้าพิวระได้ทรงนำเรื่องที่เห็นผีไปเล่าให้ชาวบ้านฟังและตัดถามชาวบ้านว่าเป็นใครชาวบ้านก็ทูลว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์และการมาปรากฏให้เห็นเช่นนี้แสดงว่าผู้ที่เห็นปู่โสมเข้าใกล้ขุมทรัพย์แล้วจึงหมายความว่าพระองค์เจ้าพิวระกำลังขุดเข้าใกล้ขุมสมบัติเข้าไปทุกทีแม้ชาวบ้านจะบอกว่าปู่โสมเป็นวิญญาณหรือผีที่เฝ้าขุมทรัพย์กันนั้นพระองค์เจ้าพิวระก็ไม่ทรงเชื่อพระสหายชาวต่างประเทศที่ชื่อแฮร์ริสันทราบรายละเอียดว่าพระองค์เจ้าพิวระทรงเห็นผีหัวขาดเดินออกมาจากหลังโบสถ์จึงเปิดเผยออกมาว่าเขาเองก็พบเห็นชายหัวขาดเดินออกมาจากหลังโบสถ์แล้วไปหาที่พุ่มไม้เช่นเดียวกันเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้แทนที่พระองค์เจ้าพิวระจะทรงยังคิดและไต่ตองถึงความผิดพลาดที่ท่านกำลังละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นที่ตายไปแล้วแต่ยังมีวิญญาณเจ้าของเดินห่วงแหนเฝ้ารักษาอยู่พระองค์กลับทรงเห็นว่าทรัพย์สินที่เจ้าของเสียชีวิตไปแล้วนั้นย่อมไม่มีใครเป็นเจ้าของฉะนั้นผู้ใดค้นพบผู้นั้นย่อมมีสิทธิครอบครองที่พระองค์ทรงคิดเช่นนี้เนื่องจากไม่เชื่อว่าผีมีจริงวิญญาณมีจริงนั่นเองแม้วิญญาณเจ้าของสมบัติหรือปู่โสมเฝ้าทรัพย์จะมาแสดงตนประหนึ่งห้ามปรามทว่าพระองค์เจ้าพิวระหาได้สนพระทัยไม่ยังคงตรัสสั่งให้ดำเนินการขุดค้นหาต่อไปอีกวันต่อมาพระองค์เจ้าพิวระและทีมงานได้ใช้เครื่องไมค์ดีเทคเตอร์ลงไปตรวจที่ก้นหลุมอีกสัญญาณดังแรงมากประหนึ่งว่าจวนเจียนใกล้จะได้พบแร่ทองคำจำนวนมหาศาลแล้วเพียงไม่กี่อึดใจเดียวเท่านั้นแต่ทันใดนั้นเองได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นเมื่อคนงานระดมขุดอย่างชนิดที่เรียกว่าเต็มแรงสุดกำลังเลยทีเดียวเสียงดังคึงมาจากใต้ดินคล้ายมีอะไรบางอย่างขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ข้างๆเสียงนี้ดังอยู่ชั่วขนาดแล้วก็เงียบหายไปคนงานที่กำลังขุดดินอยู่ต่างพากันเพ่นหนีกระโจนขึ้นจากหลุมด้วยความกลัวตายเมื่อเหตุการณ์เป็นปกติแล้วพระองค์เจ้าพิระและสหายได้ทรงนำเครื่องมืออันทันสมัยลงไปตรวจสอบที่ก้นหลุมอีกแล้วก็ต้องประหลาดใจเป็นหนที่สองเพราะปรากฏว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเครื่องมือนั้นคือสัญญาณแต่เดิมที่เคยร้องดังลั่นกลับเงียบลงอย่างแผ่วเบามากและยังชี้ไปทิศทางอื่นเป็นการบ่งชัดว่าขุมทองคำมหาศาลได้เคลื่อนย้ายหนีไปตำแหน่งอื่นแต่พระองค์เจ้าพิระไม่ทรงย่อท้อพระทัยจึงตัดสั่งให้คนขุดย้ายไปตำแหน่งใหม่ซึ่งเครื่องได้ชี้จุดห่างออกไปประมาณ30เมตรแต่เมื่อระดมขุดลึกลงไปไกลๆจะถึงจุดที่เครื่องบอกว่ามีขุมทรัพย์จำนวนมากฝังอยู่ก็ต้องเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดซ้ำอีกนั่นคือได้ยินเสียงดังคือแล้วเครื่องวัดสัญญาณก็เงียบหายไปเป็นเวลา2วันเต็มๆที่ชุดตามหาราสมบัติได้พยายามขุดตามมหาสมบัติที่เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาชนิดเรียกว่าวุ่นวิตจวนเจียนมันก็หนีไปจากที่เดิมอีกเป็นที่น่าสังเกตว่าบริเวณที่มีขุมทรัพย์เคลื่อนย้ายหนีไปรวมตัวณที่แห่งใหม่นั้นบางครั้งจะมีลักษณะเรียงตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมบางทรงกลมบางเมื่อขุดตามไปก็ได้แต่ดินโกยขึ้นมาไม่มีแม้แต่เศษทองให้พบเห็นแม้เพียงแต่ชิ้นเดียวเมื่อพระองค์เจ้าพิวระทรงเห็นเช่นนั้นจึงตรัสสั่งให้หยุดการขุดเอาไว้ก่อนและเริ่มหันมาสนพระทัยเรื่องไสยศาสตร์เล่นรับบังเอิญได้รู้จักกับพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านมีชื่อเสียงทางไสยศาสตร์เวทพุทธคุณเมื่อท่านรับสั่งเรื่องการขุดหาขุมทรัพย์ที่วัดร้างกู้ดีดาวว่ามีอาถรรพ์ลึกลับก็รับว่าจะทำพิธีบวงสรวงขออนุญาตขุดเมื่อถึงฤกษ์ยามงามดีพระอาจารย์จอมขมังเวททันดีได้ตั้งศาลเพียงตาขึ้นที่หลังโบสถ์แล้วท่านก็นำเอาไข่ลมมาเสกให้ดูปรากฏว่าไข่มีสีเขียวบ้างสีแดงบ้างจากนั้นท่านก็ยืนยันว่าสถานที่แห่งนี้มีทองคำจำนวนมากฝังอยู่จริงๆและทำพิธีอยู่ 3-4 สัปดาห์แต่เข้าฤดูฝนเสียก่อนการพิธี
จึงจำเป็นต้องหยุดชะงักไปแม้ผ่านฤดูฝนแล้วก็ยังมิได้ดำเนินงานต่อเนื่องจากไม่แน่ใจว่าวิญญาณที่เฝ้าทรัพย์จะอนุญาตหรือไม่เรื่องอาถรรพ์ต่างๆในการขุดหาสมบัติที่อยุธยาฉันได้นำไปเล่าให้พระอาจารย์อีกรูปหนึ่งฟังพระอาจารย์รูปนี้เก่งมากเป็นยอดอาจารย์เลยก็ว่าได้เพราะท่านสำเร็จได้อภิญญาหลายอย่างท่านก็รับตานั่งทางในแล้วไปคุยกับคนไม่มีศีรษะที่ฉันเห็นท่านว่าเห็นแล้วท่านว่าคนนี้มีจริงๆหรือเป็นปีศาจเฝ้าทรัพย์ที่ชื่อพายเป็นอดีตทหารของพระเจ้าอู่ทองปีศาจตนนั้นได้บอกกับพระอาจารย์หลวงพ่อว่าฉันไปรบกวนเขาโดยไปขุดทรัพย์แล้วไม่ทำตามแบบแผนเขาจะให้ทรัพย์นั้นได้หรือไม่ต้องแล้วแต่บุญแต่กรรมของเราอย่างไรก็ตามเขาได้สาปผู้ไปขุดเอาทรัพย์นั้นแล้วว่าไม่ให้ทำมาค้าขึ้นซึ่งเป็นความจริงเพราะในเวลาต่อมาทั้ง3คนที่ร่วมกันขุดก็แย่ฉันก็แย่คำสาปจากวิญญาณผู้เฝ้าสุ่มทรัพย์ปรากฏเป็นความจริงในเวลาต่อมานั่นคือธุรกิจที่พระองค์เจ้าพิวระทรงร่วมกับพระสหายอีก2คนก็ต้องมีอันต้องล้มเลิกกิจการล้มจมลงต่อมาแฮริสันก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะพาสหายลูกครึ่งก็หายสาบสูญไปโดยไม่รู้ว่าอยู่ไหนจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่รู้ส่วนพระองค์เจ้าพิวระในเวลาต่อมาได้ดำเนินธุรกิจอีกหลายอย่างแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จการดำเนินงานขุดหาสมบัติจึงเท่ากับล้มเลิกไปโดยปริยายซึ่งเป็นเหตุให้พระองค์หันมาศึกษาพุทธศาสตร์อย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นด้านจิตศาสตร์เป็นสำคัญเพื่อหวังว่าในสักวันหนึ่งพระองค์จะทรงติดต่อกับวิญญาณผีปู่โสมด้วยพระองค์เองถ้ายังติดต่อไม่ได้ก็จะได้ไม่ร่วงละเมิดอีกต่อไปพระองค์เจ้าพิวระกับประสบการณ์เผชิญวิญญาณหวงสมบัติที่วัดกุดีดาวนี้พระองค์เคยเสด็จไปประธานสัมภาษณ์ที่สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยณตึกเกษมปัญญาคารวัดมงกุฎกษัตริยารามโดยมีพ่อตอ.ชร.อุทกภาคผู้กำกับการสันติบาตกอง5นายแพทย์เชียนสิริยานนท์และนายแพทย์ประพันธ์พืชผลเป็นผู้สัมภาษณ์เมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2504ที่นั่นพระองค์เจ้าพิวระทรงยอมรับต่อที่ประชุมณสมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยว่าแต่เดิมพระองค์ไม่เคยทรงเชื่อเรื่องทูตผีปีศาจเลยแต่ปัจจุบันได้ทรงยอมเชื่อแล้วทั้งนี้พอได้ทรงประสบเรื่องวิญญาณลี้ลับมาแล้วด้วยพระองค์เองชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ